เตรียมพร้อมไงคะก็ซ้อมทุกวันค่ะแล้วก็ตอนเช้า 7:30 ต้องตื่นมาวิ่งค่ะครับตื่นเต้นไหมครับจากความรู้สึกแรกที่เราเป็นคุณมาสมัครจนว่าแบตคนของประเทศเราเป็นของเราครับตื่นเต้นค่ะเพราะว่ากว่าจะฝ่าฟันอะไรกันมาค่ะก็ผ่านกันมาหลายหมื่นคนหลายคนนะคะกว่าจะมาเป็นพวกเรา8คนได้ก็เหนื่อยกันพอสมควรค่ะได้ดีอยู่ครับเป็นไงบ้างความรู้สึกเราที่ได้เป็นแบตก็อย่างแรกเลยคือรู้สึกดีใจมากตื่นเต้นมากคือมันไม่ใช่จะมาเป็นกันง่ายๆครับแล้วมาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าภูมิใจแต่ว่ายังไงพวกเราก็ต้องทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดและทำให้ดีมากขึ้นต่อไปครับผมอะไรที่เล็กที่เราอยากมาฝากอาจจะด้วยวิญญาณความเป็นศิลปินของทุกคนครับทำเต็มที่ทุกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาอาจจะเห็นในความพยายามของผมอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาเห็นเพื่อนๆแต่งคนแล้วเรากดดันไหมคะจุดนี้ก็ไม่กดดันแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันหมดเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แข่งกับเพื่อนๆนะครับเราแข่งกับตัวเองว่าเราต้องทำของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมคือมันก็ดีนะครับเพราะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันก็คือความฝันหนึ่งของผมแต่ว่าการเป็นศิลปินน่ะพี่มันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าผมเลยมาสมัครเดอะสตาร์ไงครับยังฝันมันคล้ายกันตรงที่ว่ามันอาศัยการฝึกซ้อมจริงๆเลยครับพี่มันต้องตั้งใจมันต้องทำเยอะๆถึงจะสำเร็จครับพี่ก็ดีใจค่ะที่มีพี่ๆคอยดูแลค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเวลาที่แบบถึงเวทีอย่างเงี้ยค่ะเวลาโชว์เวลาอะไรแต่ว่าเรายังมีครอบครัวอีกทั้ง 7-8 คนที่คอยให้กำลังใจอยู่ค่ะเครียดไหมครับในฐานะน้องเล็กคะเครียดไหมคะไม่เครียดค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะไม่มีการแข่งขันอะไรกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพวกทุกคนช่วยกันทำงานช่วยกันฝึกซ้อมกันนะคะก็เคยเธอทำอะไรมาบ้างอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าครั้งอื่นๆนะคะเพราะว่านี่เป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์กว่าจะได้มานี่ก็อุปสรรคเยอะค่ะแน่นอนว่าการแข่งขันต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะพวกเราเตรียมรับกับการวิพากษ์วิจารณ์ขนาดไหนครับก็พวกเราก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องว่าใครจะยังไงอะค่ะเพราะว่าเรามานี้แล้วก็มาด้วยกับแบบเต็มที่กับความฝันค่ะแล้วก็ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วก็หลักกันจริงๆเป็นครอบครัวจริงๆค่ะอยากจะมาทำแบบว่าร้องเพลงใช่ทำเต็มที่แล้วก็ร้องเพลงด้วยความสุขอะค่ะเป็นไงบ้างเขารู้สึกดีมากรู้สึกดีเพราะไม่เคยแฟนคลับอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่คิดไม่ฝันไม่คาดคิดเหมือนกันครับว่าจะมีแฟนคลับดูเราก็ขนาดนี้ครับหลายคนมองว่าเราเป็นแบบเป็นตัวเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่จะเป็นคนบ้านจริงๆเราทุกคนน้องๆเขาก็เก่งกันหมดทุกคนนะครับเก่งหมดทุกคนครับผมก็ในความที่เป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมก็ต้องดูน้องๆครับแต่น้องๆทุกคนน่ารักกันหมดครับผมกดดันไหมคะไม่กดดันครับคือแบบเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดแล้วครับครับผมบ้างมีการคุยกันไหมครับคนนี้แหละน่าจะเป็นไม่เลยครับทุกคนจะเลยมันน่าเป็นแชมป์กันหมดนิดเดียวผมว่าทุกคนก็คงต้องแบบมีการเตรียมตัวและฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเนี่ยครับยังไงก็แบบเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้รอติดตามว่าแบบพวกเราทั้ง8คนจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีพัฒนาการไหมยังไงก็ฝากติดตามเดอะสตาร์ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอีกคนหนึ่งฝากคุณรับเองแล้วก็รับคุณไม่ทันที่ไหนใครอ๋อค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากชมพวกเรานะคะ The Star 11ทั้ง8คนนะคะฝากเชียร์แล้วก็ช่วยโหวตกันด้วยค่ะทางช่องวันนะคะเวลา 20:20 น.ค่ะสัปดาห์แรกคอนเสิร์ตเปิดตัวนะคะ28กุมภาพันธ์นะคะ2558ค่ะฝากให้กำลังใจด้วยที่ไหนคะค่ะที่ไหนที่เมืองไทย GMM Lighthouse ค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ